นายพาฉันมาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยที่นี่เหรอฉันจะใบ้ให้นะนานี้มีฉายาว่าหอคอยนรกยังไงล่ะโอ้โหนี่เหรอฉายาฉันนึกว่านายแปลตรงตัวนะได้ฉันแปลมาเลยแมปนี้ก็คือ Tower of Hell นั่นเองแกเล่นแต่แบบตายๆเนาะสวัสดีทุกคนด้วยเนาะในวันนี้ต่อไปก็จะพาทุกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Tower of Hell ในเกม Roblox กันเองเย้มาซึ่งในครั้งนี้เนี่ยไพก็พาเจ้าเบคอนมาด้วยเนาะแล้วก็จะไพเนี่ยก็จะพาก2ตัวละครนี้เหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีให้พากตัวละครเพื่อนๆที่แบบอยู่ในเซิร์ฟนี้หรือเปล่าเนาะที่แบบตกลงมาตายเนี่ยโอเคทุกคนมาเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าไปสามารถจะผ่านไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะตกลงมาตายหาตายโหงนี่ก็โอเคมาดูกันเลยเนาะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือเวลาเนี่ยไม่น่าจะทันนะเพราะว่าตอนนี้คือเหลือแค่3 นาทีไปว่าจะรอรอบต่อไปดีกว่าจริงๆถ้าไปมีความคิดว่าน่าจะทันนะเพราะว่ามีแค่4 นาทียังไงก็ทันนะเพราะว่า2 นาทีถ้าไปก็เคยผ่านนะโอเคไปเลยแต่ว่าถ้าไปเนี่ยบางทีคือถ้าไปเล่นเกมไปก็ต้องพากไปนะคือมันก็เลยต้องทำให้เสียเวลามากขึ้นมาด่านแรกเราผ่านแล้วเนี่ยตอนนี้นายเก่งจังเลยนะอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นด่านส้มๆมาทุกคนให้เราเนี่ยทำการนี่เขาเรียกว่าสเต็ปอะไรอะสเต็ป72อะตอนนี้ยังไม่มีใครผ่านเลยนายอาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะโอเคฉันจะเป็นคนแรกให้ดูคนอย่างฉันเซียนอยู่แล้วสู้ๆแล้วกันนะนายตอนนี้คือเราอยู่ด่านที่รองสุดท้ายแล้วเหลือแค่2 ด่านเราก็จะผ่านแล้วนะโอเคขอบคุณเธอมากเลยนะโอ้ยแต่ไม่รู้ฉันจะตกลงไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นคนขี้สับเพร่านายไม่สับเท่าแน่นอนดูซิว่าไปตรงไหนได้บ้างปกติเราต้องมาทางนี้ทุกคนด่านนี้คือมันจะมีทางที่แบบมันถูกต้องอยู่คือแบบพยายามอย่าไปพยายามเดินตามให้มาละกันนะทางนี้เป็นทางที่ไปใช้บ่อยสุดแล้วก็เป็นทางที่ง่ายสุดเลยก็ว่าได้โอ้ดูด่านสุดท้ายดิไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตกลงไปนี่คือไม่น่ามีสิทธิ์แก้ตัวแล้วมั้งเพราะว่าเหลือแค่2 นาทีเองอุ้ยเหมือนจะมีคนซื้อ Gravity ไปนะโอเคเริ่มง่ายขึ้นมาละขอบคุณมากเลยนะคนที่ซื้อ Gravity ให้นายก็อย่าประมาทละกัน Gravity เนี่ยบางคนเขามองว่ายากนะจริงๆถ้าไปก็เคยมองว่า Gravity มันยากนะบางสลับแบบที่มันต้องกระโดดแบบสั้นๆนะแต่นี่ไม่เป็นไรถ้าไปผ่านแล้วเย้ โอ้โหน่ากินจังเลยนะอยู่แล้วฉันชมตัวเองนี่เจ้าเบคอนเราจะรอเพื่อนของเราดีไหมนะคนที่เขาอุตส่าห์ซื้อ Gravity มาให้เราฉันมองว่าเขาซื้อ Gravity มาเพื่อถ่วงความเจริญนายมากกว่านะทุกคนเคยไหมคือเรากระโดดอยู่ดีแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามาซื้อ Gravity ทำให้เราเนี่ยอยู่ดีแบบมันซื้อ Gravity มาใช่ไหมเราตั้งตัวไม่ทันเว้ยอยู่ดีแล้วก็กระโดดอยู่แต่ตอนนั้นคือเรากระโดดอยู่ใช่ไหมบางทีคือเพื่อนซื้อ Gravity ปุ๊บเรากระโดดเลยเถิดไปเลยเนี่ยคือแบบมันถ้าเกิดว่าซื้อไม่ตรงจังหวะแล้วคือเราแบบไม่ทันตั้งตัวว่าแบบโล Gravity มาตอนไหนนี่คือเราก็ตกได้ง่ายๆนะ1 นาทีแล้วคงไม่น่ามีใครผ่านหรอกมั้งผมขอคุณเวลาเลยกันนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนของผมจะสาบแช่งผมหรือเปล่านะเพราะว่าผมเป็นคนเวลาดูสิคือสาบแช่งไปก็คงเท่านั้นเพราะว่านั่นน่ะไอเจนั่นแม่งก็ตกไปเมื่อตะกี้เสียดายเลยนะรอบนี้ผมผ่านแค่คนเดียวดูมือแชทสิทุกคนI hate Roblox โอเคผมว่ารอบนี้ผมจะไม่ปากมาแล้วนะตายทุกคนตรงนี้คือมันแบบมันกระโดดไปยากนะดูสังเกตดูแล้วไปต้องฉลับอย่างนี้โอเคผ่านกับไอ้คุณผู้หญิงคนนี้มาโอ้ยเมื่อกี้คือแบบถ้าไปติดไอ้ตรงนั้นหลายรอบมากเลยนะไอ้ตรงที่มันแบบไปไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันเป็นไรผ่านแล้วก็อยู่ชิลครับแต่ด่านด้านหน้านี่ไม่รู้ก็ชิลหรือเปล่าแล้วก็ติดหัวเอาใหม่ค่ะทุกคนเอาใหม่มารอบนี้เราเปลี่ยนเซิร์ฟอีกละเปลี่ยนเซิร์ฟเก่งมากพอแบบไม่ได้ก็เปลี่ยนเซิร์ฟโอเคแต่ว่าเซิร์ฟนี้ผมคงไม่เปลี่ยนหรอกนะเพราะว่าด่านก็ง่ายๆอยู่อีกสักพักหนึ่งก็ตายตรงนี้เราต้องรีบไปนะก็กัดจังหวะดีๆถ้าเกิดว่าเร็วไปช้าไปนี่คือตายโดนไอ้เส้นฟ้าโดนไอ้ขอบฟ้าอัดทิ้งตบแล้วก็ตายค่ะนายทำได้ดีมากตอนนี้เราอยู่ที่ด่านที่2นะด่านที่2เรียกว่าดีแล้วเหรอตรงนี้นายต้องระวังนะเราไปจะข้ามไปเลยทุกคนด่านแต่ละด่านมันก็จะมีเทคนิคนะตรงไหนเราละได้แล้วก็ละไปให้หมดเลยเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความรวดเร็วด้วยแต่ว่ารวดเร็วเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีกับทุกคนเราต้องทำด้วยความแบบระมัดระวังด่านนี้ไปได้2 ทางนายจะไปทางไหนหรอฉันก็ไปทางที่ฉันยืนอยู่นี่ไงโอเคผ่าน ตอนนี้นายมาถึงจุดตรงกลางนะโอเคหวังว่านายจะผ่านแล้วกันด้านหน้านายต้องคอยกะจังหวะดีๆโอเคเบคอนบอกให้เรากะจังหวะดีทุกคนตรงนี้มันระวังขาวๆทุกคนรอก่อนเฮ้ยมีคนคูณ2แล้วเบคอนคราวนี้จะช้าไม่ได้นะมีคนคูณ2เวลาแล้วถ้าฉันช้าไปนี่คือโอ้ยตรงนี้ต้องระวังนะโอเคไม่เป็นไรไปกัดจังหวะได้อยู่โอ้โหด่านนี้ก็ยากพอกันนะว่าไปเฮ้ยมันไปทางนู้นแล้วไอ้เส้นไอ้นั้นมันไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวต้องไปยังไงวะเนี่ยลืมหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานจนลืมหมดแล้วจนลืมแพทเทิร์นวิธีการเล่นแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะดักรอตรงไหนดีวะดักรออย่างเงี้ยตรงไหนดีอะเลเซอร์มันจะมาก่อนหรือเปล่าวะไม่เป็นไรมาตรงนี้ก่อนก็ได้โอ้โหโอ้มันไม่ได้มันมันได้อยู่เสียวเมื่อกี้โคตรเสียวเลยไปผ่านแล้วเย่ผมผ่านแล้วนะรอบนี้ผมเป็นคนที่2ตอนนี้ทำไมไม่รู้นะว่าจะคูณเวลาดีหรือเปล่าเพราะว่ามันยังมีคนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ซึ่งมันแบบเป็น1นาทีพอที่จะผ่านได้เลยโอเคผมกะว่าจะรอเขาก่อนแล้วกันนะผมไม่รีบเวลาแล้วกันผมเป็นคนใจบุญอยู่แล้วฉันว่านายไปคูณเวลาดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้คือไม่มีใครเนี่ยที่พอจะผ่านได้แล้วฉันว่านายรีบไปคูณเวลาเถอะโอเคคูณก็คูณขอโทษนะเพื่อนผมต้องคูณแหละคูณ2คราวนี้กลายเป็นคูณ4ทุกคนโอเคด่านที่3แล้วตอนนี้รอบนี้ผมต้องพาไปให้ได้ถ้าเกิดว่าจะดันยากนี่ผมก็ไม่รู้สิผมอาจจะไม่รอดก็ได้แต่ผมต้องรอดอย่างน้อยเอาสัก3ด่านก็อย่างน้อยเอาสัก3รอบแล้วกันทุกคนว่าไหมเราผ่านมา2รอบแล้วแต่ว่าถ้าผ่านได้ประมาณ3รอบให้ผมก็ผ่านไอ้ตรงนี้มาสักทีนึงไอ้นี้คือถ้าผ่านตายรอบมากเลยนะมาตรงนี้อยู่ด่านขาวๆด่านนี้ไม่ยากเท่าไหร่ผมผ่านมาหลายรอบมากแต่ว่าเพื่อนไม่ผ่านนี่คืออะไรเหมือนแบบว่าเพื่อนมันจะผ่านด่านยากๆนะแต่ว่าตะไพนี่คือแบบผ่านแต่ง่ายๆแต่ง่ายๆคือเพื่อนมันไม่ยอมเพื่อนมันไม่ผ่านโอเคผมอยู่ตรงนี้นะหวังว่าด่านนี้ผมจะผ่านไปได้ผมจะเป็นคนแรกที่ผ่านด่านนี้เลยทำด้วยความระมัดระวังไอคนเล่นน่ะอย่าทำผมตายนะโอเคฉันไม่พาเธอตายแน่นอนโอเคนายผ่านแล้วเจ้าหัวชมพูขอบคุณมากนะครับตรงนี้นายมาอยู่ตรงกลางนะรอบนี้ผมต้องเป็นคนแรกให้ได้ที่ผ่านโอเคมาเพราะว่ากันว่าคนแรกนี่แหละจะเป็นคนโนหนึ่งแล้วก็ตึงที่สุดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราตกลงไปนี่คือแบบแจ็คพอตอ่ะโหด่านนี้แล้วไปก็ด่านนี้ทำไมไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะรอบนี้ผมตายแน่รอบนี้ผมตายแน่ทำไงดีเนี่ยด่านนี้ผมไม่น่ารอดไม่ลองไม่รู้โดดไปก่อนโอเคมันได้อยู่กับทุกคนมันได้อยู่คนเล่นดีๆนะโอเคเรารอดแล้วทุกคนเรารอดแล้วเย้ ในที่สุดผมก็ผ่านด่านนี้มาได้เอาล่ะนายอย่าเพิ่งประมาทนะตอนนี้เราเหลือแค่ด่านเดียวแล้วก็อีกคนกำลังจะตามนายทันด้วยรีบไปก่อนเร็วโอเคเอามันตายแล้วโอเคผมไม่มีคู่แข่งกันตอนนี้อะฐานนี้ใครมีเทคนิคนะให้ทุกคนพยายามแบบอย่าโดดตรงขอบพยายามโดดตรงขอบตรงเนี้ยมันง่ายมากเลยนะนี่ผมผ่านแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วเจ้าเบคอนที่ฉันชนะเจ้าเบคอนฉันว่าฉันจะคูณเวลาได้ไหมเนี่ยตอนนี้คือเพื่อนยังไม่ผ่านมาสักคนหนึ่งในดูดิมันยังดูด่าเต้ๆอยู่เลยนะตอนนี้นั่นเหลือเวลาประมาณ2นาทีผมจะคูณเวลาดีไหมนะเพื่อนๆผมจะรอแล้วกันคราวหน้าถ้านายว่างหรือว่านายแบบไม่ลืมฉันคิดว่านายควรจะไปเล่นโปรนะเบคอนฉันก็ไม่รู้นะว่าโปรเนี่ยมันจะเหมาะกับฉันหรือเปล่าเพราะว่าด่านนู้นบางด่านฉันก็ยังไม่รอดเลยโอ้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าฉันว่างๆแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ลืมฉันก็จะไปเล่นโปรแล้วกันนะโอ้ยโปรตื่นเต้นจังเลยแต่ไฟก็อยากไปเล่นโปรมาทุกคนแต่ว่าคือบางทีเราก็ลืมไว้แล้วบางทีเกือบมันก็ยากเกินไปเกือบมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันมีด่านที่เพิ่มมากขึ้นนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตกลงมาก็ไปเริ่มใหม่ตั้งแต่รุ่นนู่นเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมว่างๆแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ลืมผมก็จะไปเล่นโปรให้ทุกคนได้ดูกันนะครับดูนั่นมีเจ้าเบคอนทำได้นะเอามันตาย โอ้ยโอ้จริงดิรอบนี้ผมผ่านที่คนเดียวเองนี่ยังมีผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ทุกคนอ้าวเรียบร้อยร่วงโอ้โหร่วงทุกคนเลยโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ผมผ่านคนเดียวก็ดีแค่ไหนแล้ว นายเนี่ยมันเห็นแก่ตัวที่สุดเลยก็ไปบ้านทุกคนก็สลักคลิปนี้ถ้าไปก็ได้พาทุกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Tower of the Hell เนาะถ้าเกิดตั้งแบบนี้ใครอยากจะไปเล่นโหมดโปรก็บอกกับเพื่อนมาได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเดี๋ยวพยายามติ้งชื่อแมปแล้วก็ใต้ละแล้วก็ลิงก์แมปใต้คลิปนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็ไปเล่นกันได้โอเคก็สลักคลิปนี้ถ้าไปก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะใครยินชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าไปเนาะสลักคลิปนี้เพียงนี้แหละไปแล้วจ้าบ๊ายบาย